เฮ้ยสวัสดีครับวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์นักบินใหม่ลูกสูบทะลุจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับดึงขวามาเลยเดี๋ยวมันจะไปโน่นดึงออกมาเลยไปสิไฟอีกขวาเลยเยอะๆเลยไปลงเจ้ขวาอีกแน่นึงแน่เช็คออฟออกไปแล้วนะฮะสำหรับนักบินใหม่ของเราซึ่งวันนี้ก็เป็นบรรยากาศการบินเก็บไฟตามปกติและนี่คือไฟที่4ของนักบินท่านนี้ครับเอาละฮะพอขึ้นไปสักพักนักบินใหม่ของเราก็เจอแจ็คพอตลูกสูบทะลุวุ่นกันแล้วครับงานนี้เฮ้ยลูกสูบทะลุแล้วเอาเลี้ยวขวามาเลยครับเลี้ยวขวาเข้าสนามเลยครับท่านดึงให้ดึงขวามาเลยครับดึงขวามาเลยครับดึงขวามาเข้าสนามเลยเรื่องนี้เลยครับดึงขวาอีกดึงขวาอีกดึงขวามาเลยเดี๋ยวมันจะไปโน่นดึงออกมาเลยไปสิขวาเลยเยอะๆเลยไปลงที่นู่นก็ได้นั่นละปล่อยเลยชูไปเลยขวาเข้าไปอีกขวาเข้าไปอีกไปอีกไปเลยไปนู่นเลยดึงขวาพี่ดึงขวามาทางนี้ดึงขวาแกนู่นเลยโล่งๆกันดึงขวาอีกหามองที่โล่งขวาอีกครับขวาอีกขวาอีกนิดนึงขวาอีกโอเคชูเลยครับเตรียมลงไหวลงเลยครับเล่นเบรกเลยครับเล่นมือเต็มที่ครับเต็มเลยครับโอเคโอ้ยลงสวยกว่าเครื่องไม่บาดเลยจากเหตุการณ์นี้นะฮะเมื่อเกิดเหตุขับขันสติสำคัญที่สุดครับนักบินจะต้องมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาในการลงจอดฉุกเฉินให้สำเร็จและปลอดภัยซึ่งสาเหตุของลูกสูบทะลุนะฮะเกิดจากการเติม2ทีน้อยเกินไปครับทำให้ห้องเผาไหม้เกิดความร้อนมากจนทำให้ลูกสูบละลายแล้วก็ทะลุในที่สุดนอกจากลูกสูบจะเสียหายแล้วลูกปืนข้อเหวี่ยงและซีนต่างๆก็เสียหายไปด้วยหวังว่าคลิปนี้นะฮะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยพบกันใหม่คลิปถัดไปนะฮะวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ